เมโลครับก็จะได้อย่างนี้เลยเฮ้ยป่ะไปวิดีโอของเซอร์ๆก็ขาวป่ะไปวิดีโอของเซอร์ๆก็ขาวเอาแล้วนี่มีห้องแยกให้ด้วยอร่อยมั้ยถามก่อนอร่อยมั้ยกาแฟโบราณนะหาตัวจับยากอ่ะหาตัวจับยากอ่ะผมว่าวิ่งเร็วเจออะไรพี่เจออะไรเสื้อยืดครับอุดหนุนเลยพี่ผมไม่มีข้าวหุงแล้วพี่ผมจับได้ป่ะดูแม่ดูว่าลูกเสียงตายขนาดไหนลาบุรีมาแล้วเหมือนกูสั้นไปป่ะเออใช่เก่าว่าเรียกคำว่าเก่าว่ะเออยันจนภาพวันเก่าในวัยของเราเป็นเด็กน้อยที่เอาแต่ใจไม่ต้องคิดอะไรอะไรพัสดุอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยฝรั่งเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะเป็นอินเดียน่าจะเป็นอินเดียมันคือโอ่งนี่เองครับทุกคนข้างในมีข้อความด้วยนะฮะเนี่ยอะไรครับหน้าราชบุรีศิลปินพระแพงแต่งโดยคนไทยภูลาภวันนี้ภารกิจของเราคือได้ไปราชบุรีเหรอครับเนี่ยร้องโดยพระแพงนะครับ wow. แล้วก็แต่งโดยคนไทยภูลาภตื่นเต้นยังไงครับทุกคนวันนี้เราจะไปราชบุรีกันนะครับก่อนที่จะไปราชบุรีนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมท่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับยามาฮ่าแกรนด์ฟิโนโน่ไฮบริดใหม่ชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันครับ 3K แบตเตอรี่แกร่งไฟแรงสูงครับAIS 5G Play VR โหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR ครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้นะฮะเราจะไม่ได้ไปเที่ยวทั่วประเทศกันเลยนะครับไปราชบุรีกันไปจังหวัดราชบุรีที่ผมรู้แน่ๆเลยนะครับก็คือโอ่งลายมังกรฮะมีความโด่งดังเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศเลยครับว่าเป็นของดีของเมืองราชบุรีแต่ผมเชื่อว่าเมืองราชบุรีเนี่ยจะต้องมีทั้งของดีและความสวยงามซุกซ่อนรอให้ผมไปค้นหาอยู่อีกมากมายแน่นอนครับอิ่มมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพระแพงส่งพัสดุมาเป็นโอ่งใช่ไหมตอนนี้ผมก็คืออยู่ราชบุรีนะครับของดีของราชบุรีเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือโอ่งนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่โอ่งนะฮะมีทั้งไก่อบโอ่งโอ่งกินได้ข้าวโพดอบโอ่งนี่ก็มีหลายอย่างมากมายแต่นี่คืออวบแรกนั่นคือโอ่งอวบใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะอยากกินเหมือนผมก็ลองมากินกันได้ที่ก๋วยเตี๋ยวโอ่งนะครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมเปิดนานยังครับพี่ก็7ปีแล้วค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาเขาต้องมากินร้านนี้เลยไหมใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของราชบุรีค่ะเพราะว่าตามโอ่งมาเป็นสัญลักษณ์ของราชบุรีครับทำไมถึงเลือกโอ่งอะพี่ก็เราเป็นเด็กราชบุรีค่ะเราก็อยากเราก็เลยเอาขึ้นมาสร้างเพื่อที่จะให้คนจดจำไว้ต่อไปเราจะไปหาหอมดีราชบุรีนะครับผมนั่นก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ้อมครับผมขอบคุณครับพี่
อมอ่ะผมก็แอบเบื่อไปงั้นแหละที่ว่าหอมๆเนี่ยคือวันนี้เราพามาดูมะพร้าวน้ำหอมนะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ไหมเราอยากพามาดูอะไรหอมๆนี่คือมะพร้าวน้ำหอมของราชบุรีนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดราชบุรีนะครับผมดียังไงเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปถามเจ้าของผมก็ไม่รู้ไงว่าผมจะพาคุณมาทำไมหรอกครับแนะนำทุกคนให้รู้จักก่อนนะครับนี่คือพี่ออนนะครับผมสวัสดีครับพี่ออนครับสวัสดีทุกคนค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ด้วยนะครับปัจจุบันก็เป็นเกษตรกรครับที่ดูแลสวนแห่งนี้ก็คืออโรมาติกฟาร์มปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมะพร้าวน้ำหอมเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวกด้วยค่ะมะพร้าวน้ำหอมที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระดับโลกเลยไหมพี่หรือยังไงถูกเลยก็คือมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยที่ดีที่สุดในโลกนะอยู่ในประเทศไทยเอาละพี่ออนไหนๆผมมาผมก็ต้องชิมนะพี่ใช่แล้วดังนั้นพี่ต้องให้ผมชิมฟรีนะผมไม่มีตังค์แล้วผมบอกชิมงานนี้งั้นรบกวนทำการขึ้นไปเก็บมะพร้าวพี่หน่อยนะโอเคบอกทุกคนว่าคือมันไม่ได้หวานแบบบาดคอนะครับไม่ได้หวานเวอร์ใช่พี่เขากำลังหวานแบบกำลังดีมะพร้าวอย่างเงี้ยจะหวานประมาณ8บิ๊กก็ถือว่าฟาร์มของพี่ออนนะครับเป็นฟาร์มที่แบบผลักดันให้สินค้าเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นอีกธรรมดาก็เป็นของดีของราชบุรีอยู่แล้วพอพี่ออนทำคือมันเหมือนแบบมีทั้งมีคุณค่ามากขึ้นนะใช่และอีกหน่อยก็จะเป็นออนไลน์อีกใช่ไหมพี่เป็นมีอะคาเดมี่มีนู่นนี่นั่นอีกก็จะทำให้สินค้าของที่นี่มีคุณค่าขึ้นมาอีกอะตอนนี้นะครับทุกคนอวบไปแล้วนี่มาหอมแล้วต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูแบบขาวดีเล่นดีไม่ได้เลยจริงๆส่วนขาวดีของผมนั้นเป็นอะไรไปดูกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีฮะนี่ชื่อเขาดิเองครับไมโลครับไมโลเขาได้รู้คุ้นเคยว่าเนี่ยคือชื่อเขาแล้วล่ะเราทุกคนรู้จักเขานะครับยกตัวอย่างว่าพอน้องรู้จักเขาปั๊บเราเรียกไมโลไมโลครับก็จะได้อย่างนี้เลยเฮ้ยผมอยากรู้แล้วว่าไอ้ความขาวที่ผมมาตามหาเนี่ยไม่ใช่ไมโลแน่ๆแล้วสรุปความขาวผมคืออะไรอ้าวไม่รู้อยากได้เดี๋ยวพาไปเจออยากได้เดี๋ยวพาไปเจอโอ้อยากเจอเลยสนใจนะรูปได้คำได้จับต้องได้ด้วยนะเราไปดูที่กระสิบเลยนะที่เราไปเจอกันโอเคไหมโอเคครับผมโอเคนะมาโอเคครับจานที่ว่ารออยู่ในห้องเนี่ยบอกเลยครับว่ามันจะประทับใจขนาดไหนเดี๋ยวเราจะค่อยๆแย้มให้ดูนะค่อยๆแย้มนะเอาแล้วใจหน่อยนะป่ะเดี๋ยวพี่ดูของสวยๆก็ขาวป่ะเดี๋ยวพี่ดูของสวยๆก็ขาวตากล้องผมดีใจเลยพี่พูดนี้ตากล้องผมดีใจนะนี่เขาเซิร์ชไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะมีห้องแยกด้วยห้องแยกเลยให้ดูตัวเอสเจสาวโอ้เย็นเจี๊ยบเย็นดีสง่าเฮ้ยดีใจด้วยตอนนี้ย่าดีใจด้วยตอนนี้ย่าดูผ่านตู้ดูผ่านตู้ไหนอ่ะขาวเลยขาวไหมอะไรอ่ะพี่ขาวไหมขาวไหมขาวอย่างที่อยากเจอไหมขาวไม่ขาวไม่ถามก่อนขาวไหมขาวขาวอวบด้วยอวบด้วยแต่ไม่ใช่ที่อยากเจอเดี๋ยวที่อยากเจอมันต้องใช้อีกเวลาหนึ่งอันนี้กี่สัปดาห์พี่ประมาณอันนี้ก็ดีเนี่ยขาวว่าคนนี้ใช่ไหมก็มีเป็นรุ่นครับผมหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์มันจะมีน้ำเบิร์กมาอยู่มันจะเป็นน้ำเบิร์กมาอยู่มันจะเป็นอันแรกมาอยู่สี่สองวันก็พอเป็นตัวเฮ้ยพี่ผมอยากลองไปหยิบเองกับมือจากข้องเลยพี่ได้ไหมได้เลยครับไปมันเตะทีนะอย่างเงี้ยมันดีดเราทีนะเราก็เดินอยู่ประมาณ5เมตร10เมตรอ
ไปอ่ะการไปเลยการไปเลยการไปเลยนั่นลมเลยเอาเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วกบเก็บจริงๆแล้วเหมือนกับว่าพี่อยากจะเชิญชวนให้คนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงอะไรเงี้ยได้มาเที่ยวที่นี่ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมคล้ายๆกับว่าเราอยากผลักดันให้สถานที่นี้เป็นอีกหนึ่งของดีของราชบุรีเลยป่ะครับถูกต้องทุกคนครับตอนนี้เราไปมาครบนะฮะทั้งอวบเป็นอวบโอ่งนะหอมก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะฮะแล้วก็ขาวก็เป็นนี่ครับไก่นกกระจอกเทศผมบอกเลยนะฮะว่าโปรดิวเซอร์ที่ได้รับคำเพลงนี้ไปนะครับคิดหนักแน่ๆเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะขอไปฝากท้องก่อนนะฮะผมหิวแล้วพี่ข้าวผมไปกินข้าวด้วยพี่เดี๋ยวไปฝากท้องนี่นะครับไปไปพี่มาสวัสดีครับผมถามนิดนึงว่าห้องที่โรงแรมณเวลาเนี่ยมีแบบไหนบ้างครับพี่ห้องของเรามี3ชนิดห้องนะครับจะมี superior with balcony หรือ superior ที่มีระเบียงนะครับแล้วก็ suite with balcony นะครับก็คือ suite ที่มีระเบียงภาพรวมของโรงแรมเรานะครับก็คือเราเป็นโรงแรมสไตล์ไทยโมเดิร์นผนวกความเป็นราชบุรีเราก็จะสอดแทรกความเป็นราชบุรีนะอยู่ในทุกจุดของโรงแรมเฉียบไปเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับวันนี้หนักหน่วงเหลือเกินครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับอะไรอ่ะมาปลูกไงโอ้เตรียมตัวอย่างดีแล้วโอ้โหห้องพักคุณนี่ไม่ใช่ธรรมดาเอ้าธรรมดาที่ไหนนี่คุณดูก่อนเขาใช้ตกแต่งนี่เนี่ยเขาเรียกอะไรคูโบต้าคูบัวคูบัวหยอกห้องน้ำฮะเอาละเคลียร์ออกมาก่อนออกมาก่อนเฮ้ยเอาเดี๋ยวคุณคือใครเฮ้ยเดี๋ยวอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนผมพักผ่อนเต็มที่แล้วนะฮะตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมพร้อมมากพร้อมที่จะพาทุกคนนะครับไปชมความอาร์ตความสวยความงามเคยได้ยินไหมครับคนสวยพลารามงามทั้งคนทั้งเมืองนะครับแล้ววันนี้ฮะผมจะพาทุกคนนะครับไปชมความอาร์ตแบบฉบับโพธารามกับรถอาร์ตอาร์ตคันนี้เลยฮะ Yamaha Grand Filano Hybrid ใหม่ครับซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นสไตล์โมเดลคลาสสิกนะครับและยังมาพร้อมเครื่องยนต์บูคอ 125cc มีระบบไฮบริดช่วยให้เราประหยัดน้ำมันนะครับเหมาะกับการขับขี่รถชมความสวยความงามแบบชิลๆมากเลยนะฮะและยังมีฟังก์ชันสุดล้ำที่หลากหลายนะฮะยังระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เนี่ยสะดวกใช้งานง่ายไม่ต้องไขให้เสียเวลากันเลยครับช่องเติมน้ำมันนี่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเวลาไปปั๊มนี่เราไม่ต้องลงจากรถเลยสะดวกสบายมากนะครับประหยัดน้ำมันและรักโลกขนาดนี้นะครับตอบโจทย์ชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันครับตอนนี้คนก็พร้อมแล้วเมืองก็พร้อมแล้วรถก็พร้อมแล้วนะครับผมไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับขับขี่สนุกจนผมไม่อยากจะลงเลยนะฮะแต่ว่ามาถึงที่แล้วก็ต้องลงนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับด้านหลังผมนี่นะฮะนี่คืออุโบสถทองคำ100ล้าน wow. ที่วัดพระศรีอานนะครับข้างในเนี่ยมันจะอาร์ตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปไหว้พระต่างๆที่อยู่ในวัดนี้ด้วยครับบอกเลยนะครับว่าพอได้มาเห็นจิตรกรรมที่โบสถ์นี้นะครับมันแสดงให้เห็นถึงพลังของความศรัทธาของจังหวัดราชบุรีนะครับที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับมีมูลค่าถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งความอาร์ตที่วัดขนอนนะครับนั่นคือการแสดงหนังใหญ่ครับ
ว่าหนังใหญ่ของเรานี่ได้รางวัลเลยใช่ไหมครับก็ระดับโลกเลยนะเป็นยูเนสโกครับใช่ไหมฮะไปตอนนั้นที่ญี่ปุ่นมีการประกวดไปแหละแล้วก็ทางกระทรวงวัฒน์ก็ส่งไปเป็นข้อมูลวิดีโอก่อนอ๋อครับเข้าประกวดไทยเราก็ได้ติดเข้าไป1ใน5อีก4ที่ก็คือของญี่ปุ่นหมดเลยแล้วไทยก็ได้หนังใหญ่ไป1ประเภทหนังใหญ่วัดขนอนก็เลยมีโอกาสได้รางวัลตรงนั้นมาวัดขนอนนี่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์หนังใหญ่ยังไงบ้างครับพี่ก็ทุกอย่างนะครับก็คือเหมือนครบวงจรอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังที่ยังมีเยอะอยู่แล้วก็สมบูรณ์อย่างนึงอ่ะแล้วก็มีหนังชุดใหม่ขึ้นมาแล้วหลังจากตัวที่มีตัวหนังแล้วเนี่ยก็จะมีการเชิดแล้วมีการสอนเยาวชนครับแล้วก็มีการตอกแกะแล้วก็มีการสอนดนตรีไทยมีการสอนการพากนี่ตัวพี่ตั้มนะวันนี้พี่ตั้มจะมาสอนผมครับในโรงเรียนท่าทางของการแสดงหนังใหญ่เอาพื้นฐานเลยเอาพื้นฐานใช่ครับพื้นฐานก็คือที่เราเรียกว่าหน้าตัดสินก็เดี๋ยวจะมีเริ่มตั้งแต่สีบเหลี่ยมสีบเหลี่ยมก็คือเป็นขั้นตอนสำคัญเลยของนักแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่โขนคือจะเริ่มด้วยการสีบเหลี่ยมนี่ครับเอาแค่ให้พอรู้ครับผมถ้าต่อไปเราเรียกว่าการเส้นเสาแค่นี้ครับเส้นอยู่กับที่ทำช้าๆดิทำช้าๆดิทำไม่เหมือนน้องมันทำอ่ะอึ๊บผมบอกได้เลยว่าคนที่เลือกมาทำงานหัตถศิลป์นะครับหรือว่าคนที่มาเล่นหนังใหญ่แบบเราอย่างเงี้ยเราแค่ผมมาฝึกสั้นๆเนี่ยผมยังเห็นถึงความใส่ใจการที่เราต้องโหกว่าจะทีบเหลี่ยมกว่าจะได้แต่ละท่าอย่างเราไปฮะแสดงเห็นถึงความใส่ใจและคุณค่าทางวัฒนธรรมของที่นี่นะครับผมแล้วผมจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าความอาร์ตไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปตลาดเก่าโพธารามครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับรถผมครับยามาฮ่าแกนฟิลาโน่ไฮบริดใหม่ครับเจ๋อโดดใจเจ๋อโดดใจเย้ยังไงเล่าเขาบอกว่าสิ่งที่ผมพลาดไม่ได้เนี่ยก็คือว่าเต้าหู้ดำแม่เล็กใช่ที่นี่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเอาจริงเหรอครับเนี่ยที่นี่คือต้นกำเนิดของเต้าหู้ดำครับจริงเหรอครับนี่คือออริจินอลเหรอครับเนี่ยครับผมถ้ามาโพธารามไม่ได้มาชิมเต้าหู้ที่ร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงโพธารามนุ่มต่างจากเต้าหู้ทั่วไปแล้วมีรสชาติหวานด้วยอ่ะพอได้กินอย่างนี้นะครับรู้เลยว่านี่คือเป็นของดีของโพธารามที่จังหวัดราชบุรีจริงๆครับแล้วทุกคนผมมาถึงตอนที่ค้างคาวเขาบินออกมาพอดีนะครับเจอค้างคาวร้อยล้านวัดเขาช่องผ่านถือว่าเป็นวันอาร์ตอาร์ตของผมวันหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ผมต้องขับยามาฮ่าแกนฟิลาโน่ไฮบริดใหม่กับโรงแรมครับนี่เป็นไงถ่ายอินตลอดเวลาก่อนผมจะกลับไปอยากฝากไว้สักนิดนึงว่าเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาจับสัก3น้ํา3น้ําที่ราชบุรีอันนี้อย่าคิดไปไกลฮะสามน้ำที่หมายถึงคือตลาดน้ำครับผม
ก่อนที่เราจะไปตลาดทั้ง3ต้องบอกเลยว่าเราต้องอาศัยความอึดแกร่งและทนของนี่ครับ 3K แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับผมเราพกไว้เนี่ยมั่นใจแน่นอนนะผมต้องบอกเลยว่า 3K แบตเตอรี่ Active Hybrid 145ของเราก้อนนี้นะครับแกร่งไฟแรงสูงนะฮะเพราะตอนนี้ครับเขาพัฒนาแผ่นธาตุให้มีความทนทานมากขึ้นแล้วนะครับผมสามารถยืดอายุการใช้งานนะฮะเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานทุกท่านเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรือแบบนี้รถขับขี่รถทางการเกษตรรถยนต์รถอะไรก็สามารถนำไปใช้กันได้แล้วนะครับใครที่อยู่ราชบุรีนะครับก็ไปที่ธีรยุทธแบตเตอรี่ได้เลยนะครับนี่ฮะ 3K แบตเตอรี่และตลาดน้ำที่แรกที่เราจะไปนะครับนั่นคือดำเนินสะดวกนะครับผมต้องบอกก่อนว่าดำเนินสะดวกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาถึงเนี่ยผมบอกก่อนว่าบรรยากาศที่ผมได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพอสมควรนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยหลายร้านก็ปิดนะฮะอย่างเงี้ยก็เขาก็ปิดนะครับคือผมก็ยังสังเกตนะครับว่ามีบางร้านที่เขายังเปิดเพื่อสู้กับสถานการณ์นี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพยายามอุดหนุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะอุดหนุนได้เลยแล้วกันนะครับผมผลไม้นะจ๊ะต้มอลำไยมังคุดจ้าหนูเอาโลนึงอ่ะ70 บาทเลยค่ะจ้าได้เลยใส่เปลือกขอบคุณครับเอานี่เหรอมานี่ครับ50 บาทครับครับผมขอบคุณครับกูว่าถึงกรุงเทพมีตัวเต็มรถของเต็มรถกูว่าเสื้อไหมเสื้อไหมครับเอาเสื้อไหมพี่ฮะเอาเสื้อไหมพี่เสื้ออะไรเสื้อพี่ครับอุดหนุนหน่อยพี่ผมไม่มีข้าวหุงแล้วผมอยากได้แบตเตอรี่เอ้าเดี๋ยวถ้าอยากได้แบตเตอรี่ตรงนี้3Kแข่งไฟแรงสูงครับคุณคุณรู้จัก 3K แบตเตอรี่ไหมนี่ถ้าคุณอยากได้แบตเตอรี่แบตเขาดีมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่เขาพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาไอตัวแผ่นธาตุเขาเนี่ยให้แข็งแรงมากขึ้นใช้งานได้นานขึ้นด้วยรุ่นนี้กำลังขายดีเลยฮะไฮบริดเร็วผมบอกเลยเนี่ยเรืออย่างเงี้ยป๋าข้างหลังนี่บิดแค่นี้ไปเกือบ100 โลเพราะว่า 3K แบตเตอรี่แม่ซื้อแบตเตอรี่ผมไหมซื้อแบตเตอรี่ต่อผมไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำเหล่าตักลักแล้วนะครับเกิดใครอยากมาสัมผัสเขาเรียกว่าบรรยากาศที่แบบไทยจีนอะไรเงี้ยเป็นแบบฟิลแบบคลาสสิกหน่อยนะครับคือตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็มีหลายร้านที่เขาไม่กล้าเปิดนะฮะแล้วก็ปิดอยู่นะครับผมดังนั้นก็เดี๋ยวจะพาไปดูร้านที่เปิดอยู่นะครับแล้วก็จะไปซื้อของกินจะอุดหนุนทุกร้านที่เปิดเลยนะฮะชาดำเย็นอ่ะดำเย็นเอาไม่หวานมากยังไงนะนี่ชาดำเย็นครับอร่อยไหมถามก่อนอร่อยไหมแต่ก่อนเล่าดีเอามาเทียบได้เลยนี่เอาไปไหนเนี่ยเรากาแฟโบราณนะหาซื้อแล้วจับยากเหรอหาซื้อแล้วจับยากเหรอนี่ผมว่าพี่เยวมาสวัสดีครับมาไทยมาไทยรู้จักครับเก่งเลยมาอยากถ่ายรูปกับผมไหมแม่ขายอะไรเนี่ยขายทอดมันหัวปีกับทอดมันปลากายทอดมันหัวปีกับทอดมันปลากายขอชิมก่อนนะแม่นะดังเหลือเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแม่ผมชินแล้วผมร้องเพลงอะไรแม่เงียบแม่ไม่ตอบเลยแม่คิดนานเลยรู้จักชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรสงการนี่อยากขายได้มาหาผมนี่เดี๋ยวผมเมาเองสี่สิบบาทใช่ไหมนะไม่เอาครับแม่เทียบที่เราจะไปตอนนี้ก็คือตลาดน้ำหลัก5มีคนกระซิบมาบอกว่าที่ตลาดหลัก5มีข้าวแห้งนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเขาบอกว่าลองไปชิมที่ร้านปูล้อนั่นก็ที่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็นู่นนี่นั่นเนี้ยแล้วเรือจอดมาแล้วเจอพอดีเลยร้านปูล้อเขาเปิดอยู่ฮะไม่ขายแต่เขาไม่ขายเหรอใช่ไม่รู้เดี๋ยวถามก่อนดิ
น่ะขอไงเปิดวันนี้วันแรกเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเหรอครับติดโควิดมา2เดือนกว่าอ๋อในงั้นผมอาจจะฝากท้องสักคนนะครับผมขอบคุณครับเอาไปกินเว้ยอันนี้คือข้าวแห้งที่เขาล่ำลือกันพี่ก่อนผมมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะไปตลาดหลัก5แล้วเขาบอกว่าลองไปกินข้าวแห้งนะร้านปูล้อทำไมเขาถึงแนะนำร้านพี่อาจจะเป็นร้านที่แบบเก่าแก่มั้งครับเพราะว่าขายมาในสมัยก๋งแล้วก็เตี๋ยอะไรเงี้ยครับแล้วของเราเนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นยังไงครับพี่จะไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะที่บ้านจะมีกะเพราหมูรวมกันแล้วอ่ะมันกับได้รสชาติที่แบบมันโอเคเพราะกะเพราหมูที่เนี่ยเขาจะผัดกับน้ำพริกเผาครับติดหวานนิดนึงเจอกับความเค็มของไก่นิดนึงอ่ะมันอาจจะเข้ากันมันก็เลยทำให้มันดูแมทกว่าปกติซึ่งผมเองก็ชอบที่มีกะเพรานะส่วนตัวก็ชอบด้วยอร่อยนะอร่อยอ่ะเกี้ยงเลยครับอิ่มมากอิ่มท้องแล้วนะครับก็ผมจะเล่าให้ฟังว่าคลองเนี้ยเส้นเนี้ยที่เราใช้สัญจรเมื่อกี้เป็นเหมือนท่อน้ำเลี้ยงของทั้ง3จังหวัดเลยมีสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ที่ราชบุรีแห่งนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับที่เราไปมาเมื่อกี้ใช่ไหมคือด้วยสถานการณ์โควิดอ่ะร้านบางร้านก็ปิดลงไปบางร้านปิดถาวรบางร้านปิดชั่วคราวเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนร้านเนี้ยปิดไป2เดือนแล้วเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกอ่ะคือมันไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดละแต่สิ่งที่ชาวบ้านกำลังทำอยู่เนี่ยเหมือนชาวบ้านเนี่ยอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเนี่ยเห็นแล้วก็บอกต่อสืบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมดีใจมากที่วันนี้ได้มาราชบุรีแล้วก็ได้ของดีที่ตลาดหลัก5ด้วยนะฮะวันนี้ก็พอสมควรละวันนี้ทั้งวันเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีภารกิจต่ออีกนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณ 3K แบตเตอรี่แกร่งไฟแรงสูงนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอพรุ่งนี้ครับตอนนี้เราพร้อมแล้วฮะอ่ะขอเล่นมุกทีมงานนิดนึงถ้าไม่เล่นเดี๋ยวเขาจะเสียใจอ่ะเอาสักหน่อยผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่เขาแบบโจรเยอะเหรอครับพี่เยอะค่ะโคตรเหรอครับถึงว่านี่ที่นี่คือน้ำตกเก้าโจรน้ำตกเก้าโจรโอ้โหเดี๋ยวผมขอไปล่าโจรก่อนนะฮะนี่ตลกไหมตลกเหรอได้เหรอวะได้เหรอวะทำไมเขาถึงเรียกเก้าโจรพี่มันเป็นมาจากน้ำกระโจนค่ะน้ำกระโจนน้ำกระโจนน้ำกระโจนไม่ใช่โจรผู้ร้ายนะไม่ใช่รอเรือนะใช่นอหนูนอหนูค่ะก้าวโจรใช่แล้วก็เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนเป็นก้าวชั้นอ๋อเพราะว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่ามีโจรผู้ร้ายอะไรเงี้ยค่ะโอ้ภารกิจของเราวันนี้ครับผมจะถ่ายรูปให้ครบทุกชั้นของน้ำตกนะครับโดยมีพี่โอ๋คอยช่วยนำทางนะครับตรงนี้บริเวณนี้ชั้นหนึ่งนะคะอันนี้คือชั้นหนึ่งอันนี้คือชั้นหนึ่งเลยถ่ายรูปก่อนคือด้านนี้คือชั้นสองตรงนี้คือชั้นสองครับใช่นายชั้นนี้นะครับนายชั้นที่2เนี่ยเด็กๆมาเล่นเยอะพี่ใช่ค่ะเด็กๆเยอะมันตรงนี้ค่ะด้านนี้ค่ะจะเป็นสไลเดอร์ให้น้องเขาสไลด์ลงไปของน้องสไลเดอร์ใช่เพราะน้ำมันไม่ลึกอะค่ะแสดงว่าแถวนี้ต้องใกล้ภาคอีสานนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีสไลเดอร์ถ้าอยู่ทางเหนือก็จะเป็นสไลด์เจ้าถ้าอยู่ทางใต้เป็นสไลด์เหลาไปครับพี่ชั้น3ดีกว่าฮึบฮึบขึ้นจากจอมยุทธว้าวอันนี้ชั้น3นะคะแต่ป้ายมันอยู่นู่นเลยไม่เป็นไรผมจะไปถ่ายให้ได้มาดูแม่ดูว่าลูกเสียงตายขนาดไหนซูมมาชั้น3แล้วคุณเหลือกี่ชั้นคุณ2 6ชั้นหกชั้นกูยืนยังไม่อยู่เลยเดินทางต่ออันนี้สะพานอะไรพี่ค่ะอันนี้สะพานตรงชั้น4
ถ้าเราเดินข้ามสะพานนี้ไปอะค่ะมันจะมีเส้นทางธรรมชาติด้านนู้นจะไปลงทานน้ำร้อนบ่อคึงกับโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาเราไปต่อชั้น5เลยนะพี่นะเราอยู่ชั้น5แล้วนะครับแต่ว่าป้ายไม่ได้เขียนชั้น5ก็ไม่ได้มีลานแบบที่กว้างให้นั่งเยอะนะแต่ว่าดูจะธรรมชาติกว่าแล้วก็น้ำตกสวยกว่าข้างล่างหน่อยนึงเนี่ยค่ะคือชั้น6ป้ายจะอยู่ด้านโน้นเดินลงตรงนี้ได้เลยค่ะชั้น6ชั้น6กับชั้น5จะไม่ห่างกันชั้น6แล้วบรรยากาศก็จะฟีลประมาณว่าธรรมชาติขึ้นหินลูกใหญ่ขึ้นนะครับผมไปชั้น7ครับวู้ฮู นี่มันสวรรค์ชั้น7พี่เขาบอกว่ามันมีป้ายเกี่ยวกับสวรรค์ชั้น7ด้วยใช่ไงชั้น7คือสวรรค์มุกนี้ใช้กันมานานขอให้ทุกท่านสุขสำราญณสวรรค์ชั้น7นี่แบบแล้วนะคะช่วงนี้ป้ายจะอยู่ตรงนี้ป้ายชั้นแปดนี้ก็คือช่วงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณชั้นแปดละชั้นไหนแปดโอ้สุดยอดไปเลยชั้นแปดถ่ายรูปก่อนเอาปีนเข้าไปถ่ายพี่ตอนนี้ผมอยู่ชั้น8แล้วอีก1ชั้นเท่านั้นนะครับที่ผมจะสำเร็จภารกิจของผมในวันนี้นะฮะกับน้ำตก9โจรหรือว่าน้ำตก9ชั้นนะครับผมอีกแค่ชั้นเดียวเท่านั้นผมขอนั่งพักแค่3 2 1ไปไปครับชั้นที่9ของน้ำตก9ชั้นนะครับเราเดินกันมาประมาณ1กิโล600เมตรนะครับผมนี่ก็เป็นชั้นสุดท้ายของน้ำตกนี้แล้วนะครับผมขอดื่มด่ำกับบรรยากาศก่อนนะครับอยากจะพักผ่อนแป๊บนึงแล้วก็ถ่ายรูปทำภารกิจของผมสำเร็จนะครับการที่ผมได้มาน้ำตก9ชั้นนี้นะครับผมได้ดื่มด่ำบรรยากาศของธรรมชาติอย่างเต็มที่เลยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเห็นผมชิวๆแบบนี้เนี่ยทางมานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะตอนนี้นะครับ AIS 5G Play VR ครับเปิดประสบการณ์เที่ยวแบบใหม่นะครับผมเรียกได้ว่าได้เจอวิวและบรรยากาศแบบ360องศาเหมือนได้ขึ้นมากับผมเองเลยทีเดียวเชียวเลยนะฮะที่แอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR นะครับผมโหลดฟรีดูฟรีที่แอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR ครับผมแอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มี Exclusive Immersive Content นะครับมากที่สุดในประเทศไทยเลยลูกค้า AIS นะครับสามารถรับชมคอนเทนต์ได้หลากหลายมากนะครับทั้งการท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะตามดูสัตว์ป่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมรายการเพลงระดับท็อปเรตติ้งฮะทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศนะครับพิเศษสุดๆฮะสำหรับลูกค้า AIS นะครับสามารถโหลดฟรีเล่นฟรีได้จนถึงเดือนมีนาคม2565นะครับที่แอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR ครับผมมาราชบุรีครั้งนี้นะครับทำให้ผมได้รู้จักราชบุรีมากขึ้นนะครับแล้วทำให้ผมได้รู้ว่าที่นี่นะครับ
มีของดีของเด็ดและของขึ้นชื่อที่เรียกได้ว่าเป็นระดับโลกเลยนะฮะอยู่หลายอำเภอกันเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าข้อมูลที่ผมไปตะเวนหามาเนี่ยถ้าเอามาเรียบเรียงเป็นเพลงแล้วน่าจะเป็นเพลงที่ดีแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศการทำเพลงที่สตูดิโอนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะขอตัวไปพักผ่อนตามมารยาทสายก่อนนะครับหลายวันจัดเนี่ยมาตามแมปเลยเป๊ะเลยเนี่ยไม่ได้หลุดไปไหนเลยผมบอกว่าจะดูทำเพลงก็นี่ไงใต้ทางด่วนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเจอแล้วสตูมาเล่นกันก่อนเดี๋ยวไหนอะสตูสตูทำเพลงอยู่ไหนอะเดี๋ยวทำมาเล่นก่อนเรารู้ว่าคุณไม่เคยกลัวอะไรแล้วกูก็ต้องเล่นกับมันด้วยเรื่องคือกูต้องเล่นกับมันด้วยนั่นแหละลองดูแต่อยากรู้ว่าสตูมันอยู่แถวนี้จริงๆใช่ไหมจริงใช่ไหมเนี่ยหลังหม้อเนี่ยต่อหม้ออ๋อนี่ไอ้ใช่ไหมล่ะมีประตูเข้าไปมีประตูลับแล้วมีลงลิฟต์ที่เราแต่วันนี้ขอโทษก็ค่อนข้างงี้คือเพลงของรายการเนี่ยก็คือวันนี้ก็จะไปอัดร้องใช่แต่ว่าในเรื่องของพวกอินสตูเมนต์หรือว่าเป็นแบบทำนองดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันเป็นบีทแบบกึ่งฮิปฮอป R&B หรือโลฟายอย่างที่แบบน้องดอยเขาถนัดเนี่ยแล้วตัวเนื้อหาของเพลงเราพูดถึงอะไรบ้างด้วยโจทย์อะค่ะที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจนะคะแล้วก็ในเชิงของเพลงเนี้ยค่ะก็คุยกับโปรดิวเซอร์ว่าแบบเฮ้ยเหมือนเราเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีคนนึงที่อยากจะถ่ายทอดเพลงเนี้ยเหมือนเด็กคนนึงมาโตที่กรุงเทพแล้วคิดถึงอดีตบ้านมันจะรู้สึกว่าเออว่ะคิดถึงว่ะแล้วมันจะดึงดูดคนที่มันเป็นเหมือนเราอ่ะมาฟังเพลงนี้มากขึ้นโอเคพูดมาขนาดนี้ก็อยากเห็นแล้วล่ะจ้ะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าเพลงเราเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมก็ใกล้แล้วเหมือนกันใกล้อะไรใกล้ไปโรงพยาบาลแล้วกูเนี่ยไอ้เหี้ยให้กูเล่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดอยสวัสดีครับพี่เพลงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรนะR&B ได้มั้ยแนวโลไฟได้มั้ยครับ R&B แล้วครับก็ตอนแรกที่เริ่มจะทำเพลงก็คุยกับพี่แพงคุยพี่แพงมาก็เล่ารายละเอียดมาว่าแบบว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับราชบุรีนะคือเราก็คุยกันไปเรื่อยๆพยายามถามหาข้อมูลหาดีเทลอะไรเงี้ยก็พี่แพงพูดมาคำหนึ่งก็คือเป็นฟีลแบบกูขับรถกลับบ้านเนี่ยแล้วผมก็เห็นภาพเลยว่าแบบว่าใกล้จะมืดแล้วอะไรบรรยากาศจะเป็นแบบประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบกลับไปแล้วก็แบบคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยโอเคนะโปรเกรสชั่นคอร์ดที่ใช้นี่มันเพลงนี้คีย์อะไรครับเนี่ยคีย์ F sharp minor ครับแล้วเราใช้โปรเกรสชั่นแบบไหนครับเป็น66346634นะฮะครับงวดนี้สำหรับใครที่ครับช่างมันดอยช่างมันใช้ไม่เป็นเลยมีเคยคิดเลยอายุ30ต้องมีทับกันฝันอยากเกิดเมืองดีฉันยิ้มทั้งน้ำตาเหมือนกูสั้นไปปะคือใช่อันนี้เก่าว่ะหรือคำว่าเก่าว่ะเออคนละอย่างเลยเอาแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังโอเคเห็นจำภาพวันเก่าเออเพลงนี้มันเล่าถึงความเป็นตัวแพงในปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวแทนของคนต่างจังหวัดก็ได้อาจจะไม่ใช่คนราชบุรีอย่างเดียวที่คิดแบบแพงแบบนี้มันอาจจะสื่อได้ถึงคนที่อยู่หลายๆจังหวัดแล้วมาทำงานในเมืองใหญ่ๆเราเจออะไรมาบ้างแล้วพอกลับไปเราอยากเจอเพื่อนเราอยากเจอรสชาติอาหารที่เราคุ้นเคยเราอยากไปเจอสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยไปในตอนเด็กมันเหมือนแบบมันทำให้เรามีความสุขแล้วแค่คิดนะคะก็มีความสุขแล้วแล้วถ้าปัจจุบันเราได้ไปมันยิ่งย้ำเตือนว่าเออมันดีแค่ไหนที่เราได้เกิดอยู่ในจังหวัดนี้แล้ววันนี้ขอบคุณไม่อยากจะดีทุกท่านเลยนะครับทั้งททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับ
AIS 5G Play VR โหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR ครับ 3K แบตเตอรี่แกร่งไฟแรงสูงครับและ Yamaha Grand Filano Hybrid ใหม่ชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันครับสุดท้ายครับโรงแรมณเวลาโรงแรมไทยสไตล์โมเดิร์นนะครับที่ผสมผสานศิลปะและวิถีชีวิตชาวราชบุรีได้อย่างลงตัวครับวันนี้ผมก็ได้ฟังเพลงเต็มๆของพี่พระแพงละผมก็รู้สึกว่าอยากให้ชาวราชบุรีเนี่ยได้ฟังกันเร็วๆผมเชื่อว่าพระแพงกำลังเล่าถึงชีวิตเด็กที่เกิดที่ราชบุรีแล้วเขามีวิถีชีวิตแบบนี้เขาโตมากับบางสิ่งบางอย่างในวันที่เขาอยู่แล้วมันยังมีอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงวันนี้ผมอยากให้ชาวราชบุรีเนี่ยได้ฟังจริงๆเพราะมันคือเพลงบ้านเราอยู่คงเธอสิบปีได้บทเรียนไร้ราคาอยากเจอเธอสักที